เรีนเสนหาตอนที่17ขนาดเดียวกันหญิงสาวที่ทุกข์ระทมในอกแก่งของชายสกุลเจ้าก็เริ่มจะสงบใจลงได้บ้างแล้วทำงานเสร็จแล้วใช่ไหมเสียงนุ่มเอ่ยขึ้นพางรูปมือหนาอุ่นไปบนศีรษะของคนตัวเล็กในกอดเชอพยักหน้ารับอย่างเชื่องช้างั้นกลับไปกับอา แม้ท่าทีจะเย็นชาหากภายในหัวใจมันยังคงสั่งการเขาจะไม่ยอมให้เธอต้องทุกข์ใจเพียงลำพังไม่ดีกว่าค่ะยุงยิงอยู่ในอารมณ์นี้ด้วยกลับไปกับอเมกก็พลอยจะทำให้อเมกหมดอารมณ์เปล่าๆนะคะนี่เธอคิดว่าที่เขาอยากให้เธออยู่ด้วยมันมีเหตุแค่เรื่องบนเตียงแค่นั้นหรือ เราไม่จำเป็นต้องเจอกันแค่เรื่อมบนเตียงนะระหว่างกันและกันมันมีมากกว่านั้นอาจจะพยายามห้ามใจตกลงไหมเราก็อย่าหอมให้มันมากนะอะแม่พูดเล่นเป็นด้วยหรอคะ ดวงตาที่ยังคงระยับไปด้วยน้ำใสาหากมันกำลังฉายแววทอประกายลึกซึ้งอ่าไม่เคยพูดเล่นต้องให้บอกอกี่ครั้งรอยยิ้มหวานในหน้าของหญิงสาวแม้จะดูเศร้าก็ยังคงมีความสุขเริ่มปะปนอยู่บ้างคราวนี้เราจะกลับไปด้วยกันดีๆแบบไม่ต้องฉุดไม่ต้องอุ้มกันแล้วตกลงไหม ไหนว่าพูดเล่นไม่เป็นยังไงละคะชายหนุ่มที่ตอนนี้รู้สึกว่าตนเริ่มมีหัวใจที่อุ่นขึ้นยกโค้งมุมปากจางให้กับเธอวางระเนสอันเงียบสงบหลังมืออาหารค่ำที่วันนี้คุณชายไม่ได้นั่งกินเพียงลำพังหยดสลินที่ชำระร่างกายเรียบร้อยอยู่ในชุดนอนผ้าซาตินสวยสีขาวและเสื้อคลุมเข้าชุด ยืนรับสายลมเย็นอ่อนที่พัดพากลิ่นหอมของมวลดอกไม้ภายในวังทรงเกลียดให้มาตกต้องที่จมูกของเธอทำไมยังไม่นอนด้วยเวลาที่ดึกพอควรหากแต่เธอยังคงไม่อาจปิดตาหลับได้ลงอเมง่วงแล้วล่ะคะเสียงหวานหันไปถามท่านชายที่เดินมาหยุดยืนอยู่ด้านข้างยกแก้วเครื่องดื่มร้อนในมือขึ้นจิบยังอะ วันนี้กินมื้อเย็นน้อยอาหารไม่ถูกปากเหรออ๋อเปล่าแหรอค่ะอาหารอร่อยมากค่ะแต่ยงแค่ยังไม่หิวนะคะระวังตอนดึกจะหิวหรือว่าอยากกินมื้อดึกในครัวกับอาอีกื คนพูดวางเฉยไม่รู้สึกรู้สาขนาดเดียวกันหญิงด้านข้างก็ถึงกับหน้าแดงฉับพันเมื่อนึกถึงพทสวัสด์อันเล่าร้อนในครัวเมื่อคืนก่อนเออไม่หิวหรอกค่ะเมื่อเย็นยุ้งกินน้อยเป็นปกติอยู่แล้วเสียงที่ฟังดูก็รู้ถึงความเคอะเขินทำให้คนฟังแอกยบมุมปากขึ้นยิ้มผมจนตัวจะขาดครึ่งแล้วนะเรานะี่ย ไม่ขนาดนั้นหรอกมังคะอแม่ความอายที่มันยังคงอยู่ในใบหน้างามเอ่ยกลับไปพร้อมกับหันหน้าไปทางอื่นคุณชายเมกวางแก้วเครื่องดื่มร้อนสีดำลงยังโต๊ะที่ด้านข้างก่อนจะหันมาประคองกอดคนตัวบางเอาไว้แนบกายจ้องมองหญิงสาวด้วยในตาทอประกายมันลึกลับดุดแสงยามค่ำคืน อย่ามาเถียงคนที่กอดกับทุกวันอคืออเมกดื่มกาแฟตอนเดกอีกแล้วนะคะคนชอบเถียงรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีนั่นชาผลไม้ไม่ใช่กาแฟหาเรื่องบนคนแก่อีกแล้วหรอใบหน้าหล่อสะอาดก้มมาใกล้เธอมากขึ้นยิ่งไกลความหิวในกายสาวคนนี้มันยิ่งมากก็เพราะ ของเธอยงเปล่านะคะก็คแค่ไม่อยากให้อเมกดื่มกาแฟาบ่อยเกินไปข่าวหน้าแค่พูดว่าเป็นห่วงอาแค่นั้นพออ่ค่าสบายใจขึ้นบ้างไหมเมื่อเห็นว่าหญิงสาวคลายทุกข์ในสีหน้าลงบ้างแล้วเขาจึงรู้สึกใจฟูในอก ตนคิดถูกที่ไม่ปล่อยให้เธออยู่เพียงลำพังยศสลินไม่ตอบคำใดหากพยักหน้ายิ้มหวานลับดังเป็นการขอบคุณชายหนุ่มที่กำลังกอดเธออยู่ดึกมากแล้วไปนอนเถอะแต่ยุงยังไม่หรืออยากเสียเงือก่อนอืมตรงระเบียงนี้ก็ไม่เลวนะพูดพาง ก้มหน้าสุกใสที่ลำคอละหงความหอมจากกายสาวดังโซ่ตรวนที่กำลังฉุดความคข้ของเขาให้จมดิ่งไปกับกลิ่นของเธออ๊อเมกอเมกปะไปแล้วค่ะหยุดยงไปนอนแล้วค่ะยะเรินพยายามกั้นอกแก่งห้ามปามพลางอีกมือ ก็แกะตัวเองออกจากวงแขนแก่งรีบเดินเข้ากลับไปข้างในทันทีคุณชายเมฆยกแก้วน้ำชาร้อนขึ้นจิบในหัวที่ปกติมีหลายเรื่องให้ต้องคิดในแต่ละวันหากวันนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่เขาคิดว่าเป็นเพียงขยะในสมองแต่มันกลับกําลังเน่าบูดแล้วส่งกลิ่นออกมาให้เขาต้องขุนใจให้คนของเราตามมันทุฝีก้าวเลย ฉันต้องการรู้ทุกความเคลื่อนไหวของมันไอ้พวกเหม็นสาบเนี่ยมันเก็บกินตัวเองไว้ไม่มิดหรอกอะไรที่ท่านชายผู้นี้ได้กินเขารอบคอบและไวพอที่จะไม่ยอมให้ใครมาเล่นงานตนหรือผู้หญิงของตนได้เด็ดขาดยามค่ำคืนที่นาฬิกาบอกเวลากว่าตีสหญิงสาวที่เผลอหลับบนเตียงหลู ใต้ผ้าห่มหนานุ่มรู้สึกตัวตื่นเมื่อหันไปด้านข้างก็ไม่พบคนที่ควรจะนอนอยู่ตรงนี้อเมกยังไม่มานอนเหรอเนี่ยอีกฝั่งที่นอนยังคงเรียบตึงบอกถึงคนที่เป็นเจ้าของวางที่ยังไม่มาพักผ่อนยดสลินหยิบเสื้อคลุมมาใส่ พร้อมกับผ้าผูกผมมัดเข้ากับผมยามสลวยทิ่อยู่ถึงกลางหลังไว้เพียงหลวมก่อนจะเดินออกไปดูที่ห้องทำงานและหวังว่าเขาจะอยู่ในนั้นหากแต่มันว่างเปล่าส่วนห้องนอนอื่นอีกสามห้องในบริเวณชั้นเดียวกันก็ไม่มีดึกป่านนี้ทำไมยังไม่มานอนอีกนะไม่รักสุขภาพเอาเสียเลยหญิงสาวนึกตำหนิคนตัวโต,วตวที่นอนดึกในใจแน่แหละเธอเป็นห่วงเขา ห่วงอิตาคนที่ชอบบอกว่าตัวเองแก่ที่ชอบนอนดึกชอบกินกาแฟหลังอาหารเย็นสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจไปที่ห้องสมุดก็พบท่านชายนอนหลับแขนที่กอดเธอเมื่อคูถูกควยอยู่ที่อกแผ่นหลังกำยำเอ็นพิงพนักนุ่มของเก้าอี้เดเบสลำตัวเหยียดยาวบนตักมีหนังสือปัจญาภาษาอังกฤษวางอยู่ หยดสลินเดินเข้าไปใกล้ยืนพิทมองใบหน้าของท่านชายแห่งวังนี้เธอเผยย้มยิ้มหวานออกมาอย่างลืมตัวในยามที่เขาหลับมันช่างน,น่ามองเหลือเกินพันนึกถึงคำของหญิงรุ่นน้องที่เป็นพนักงานที่เอ่ยชมความหลอเหลาของท่านชายผู้นี้มันเป็นจริงเขาสมบูรณ์แบบดุจเทพ,พเจ้าตั้งใจสร้าง เขาคนนี้ขึ้นมาพร้อมกับมอบความพิเศษให้ติดตัวเขามาด้วยหญิงสาวเคยคิดอยู่หลายครั้งในเวลาที่ใกล้ชิดกันเขามักจะเอ่ยชมในความหอมของเธอแล้วกับผู้หญิงคนอื่นละ่ะเขาจะเอ่ยชมเช่นนี้ด้วยไหมจะมีซักเซี่ยวนาทีในหัวใจอันแข็งกระด้างของชายคนนี้ไหมที่จะเห็นว่าเธอพิเศษกว่าคนอื่นหรือ ก็แค่หญิงที่สนองความกระสานไข่ให้กับเขาเท่านั้นกลัวผีเหรอถึงต้องหาคนไปนอนเป็นเพื่อนะเสียงทุ้มของคนที่ยังคงปิดเปิกตาอยู่เอ่ยขึ้นส่วนคนที่คุกคามชายหนุ่มทางสายตาอยู่ก็เกือบสะดุง้งอ๊มีนี่กลัวค่ะแค่ไม่เห็นอเมย์ไปนอนเลยคิดว่านั่งทำงานอยู่ขอโทษนะคะที่ทำให้เตื่นนะ่ะ อาตื่นนานแล้วก็เห็นยังหลับตาโยอ,อืมการปิดประสาทสัมผัสทุกส่วนให้เหลือแค่จมูกเนี่ยเราจะรับรู้กลิ่นได้ดีที่สุดรู้รเปล่าและตอนนี้เขายังคงไม่ลืมตาทำไมอเมซไม่ไปนอนที่เตียงดีๆล่ะคะนอนตรงนี้ปวดหลังแย่ อาไม่อยากกวนเรานะ่ะเพราะรู้ว่าจิตใจหญิงสาวกำลังกังวลเรื่องใดและหากถนอนไกล้เขาคงอดใจไม่ได้อเมกนอนกกนเหรอคะเธอนึกอยากจะกวนประสาทคนตัวโตนี้ขึ้นมามันน่าจับตีก้นนัก เบือกตาที่เต็มไปด้วยแพรขนตาเปิดขึ้นอย่างเชื่องช้าสายตานิ่งแฝงความเวโรถูกเพ่งมองมาที่หญิงสาวที่กำลังส่งยิ้มทะเลนบนใบหน้าหวานไม่เคยกลนเคยแต่คลางอเม,มพูดจารามกเสียงวัดผสมความเขินใบหน้าของเธอเริ่มแดงก่ำกลองเน่ยกลับไปนอนเถอะ ก่อนที่อะจะทนไม่ได้เธอไม่ควรอยู่ตรงนี้นานเมื่อได้ยินคำในท้ายประโยคยศซลินก็พันนึกถึงคำพูดของเขาในหลายครั้งที่เอ่ยคำนี้ออกมาหญิงสาวเดินเข้าไปใกล้ชายหนุ่มมากขึ้นจนไปหยุดใกล้ใบหน้าหล่อเหลาที่พิงพนักเก้าอี้ยาวมือเรียวบางของหญิงสาวยกขึ้นประคองใบหน้าของชายหนุ่มในตาทอประกายระยับ ปากปางกระจับเมมเข้าหากันหากดูก็รู้ว่ายังคงมีความอายในการกระทําอยู่ในนั้นอมเมกได้กลิ่นยุงแล้วจะทนไม่ได้ใช่ไหมคะเสียงแหบผ้าของเธอเอ่ยถามไปตามตรงใช่คำตอบที่เธอต้องการรู้ชุ่อเอิดออกไปพร้อมกับดวงตาดุดหมาป่าจ้องไปที่เหยื่อเนื้อหวานอืม อย่างนั้นก็ไม่ต้องทนค่ะหญิงสาวพระมือจากชายหนุ่มแล้วปลดชุดนอนสวยลงกองกับพื้นอย่างเชื่องช้าแน่ที่สุดเธออายกับสิ่งที่กำลังทำหากแต่ความต้องการมันกำลังลุมแล้วและคงเป็นทางเดียวที่จะทำให้ชายผู้นี้ยอมกลับไปนอนที่เตียง ตอนนี้นอกจากความหอมลันจวนที่ไปกระตุกกระสันในกายชายหนุ่มแล้วนั้นล่างงดงามของเธอก็เป็นเชื้อไฟที่โหมให้ความซ่านใค้ของเขาลุกกระพือขึ้นยศสลนดึงผ้าผูกผมสีฟ้าอ่อนของตนเองออกและบรรจงปิดที่ตาของชายหนุ่มตรงหน้ายุง้งอยากให้อเมกปิดประสาทสัมผัสทั้งหมด รับรู้แค่กลิ่นของยุงแล้วมีความสุขกับกลิ่นนี้นะคะสาวน้อยนี่เธอยังไม่รู้ถึงความทรงพลังในกลิ่นของตัวเองชายตรงหน้ามันพร้อมจะกลายเป็นปีศาจเมื่อดวงตาถูกปิดประสาทสัมผัสเดียวที่ยังทำงานนั่นคือลมหายใจที่มันหอบที่กลิ่นกายเนื้อเปล่าของคนตรงหน้าที่พร้อมจะเดินทางจมไป สู่หุบเหวแห่งความดำมืดลุ่มหลงสัมผัสกลิ่นของยุงสิฮะเสียงหวานของหญิงสาวที่ก้มลงมากระซิบข้างหูของชายหนุ่มวันนี้เธอช่างยั่วยวนเหลือเกินเธอกำลังสนผิดที่และเล่นผิดคนแล้วสาวน้อยยุงอะจะทำให้ยุงเจ็บมันจะยิ่งรุนแรงขึ้นน่ะ คุณชายเม่พยายามตั้งสติและกำลังจะดึงผ้าที่ตาออกด้วยไม่อยากทำร้ายเธอหากแต่เธอนั้นไม่ค่ะอจะเพิ่งเอาออกนะคะยุงอยากให้อาแม่มีความสุขแต่อาจะควบคุมตัวเองไม่ได้ กินของเธอมันรุนแรงเพิ่มเป็นทวีคูณหากความอยากคายของเขามันยิ่งกว่าหลายเท่านักอเมแค่ใช้ความสุขควบคุมมันนะคะสิ้นคำหวานมือบางของหญิงสาวเอื้อมไปปลดอาพรชุดนอนของท่านชายออกจนสิ้นลางสง่าดังเทพรังสรรหากแต่จิตใจตอนนี้มันร้อนดังไฟโลกัน ล่างบางของหญิงสาวถูกกอดกระชับแน่นปากอยากร้อนลักกดจูบหนักหน่วงเกี่ยวลิ้นสอดเข้าสู่พงปากและเลือดของหญิงสาวคอเคียเล่าลอนทำไมวันนี้ทำแบบนี้ฮะชายหนุ่มถามเสียงเข้มหอบสัน่นยุ่งแค่อยากลองทำแต่ถ้าเมกลำบากใจ อย่างนั้นยุงหยุดก็ได้นะคะความอยากรู้อยากเห็นของเธอมันกำลังท้าทายอำนาจบางอย่างในตัวเขายศลินที่สีหน้ารู้สึกผิดเอื้อมขึ้นไปเพื่อจะถอดผ้าผูกตาออกแต่คราวนี้เขากลับเป็นฝ่ายลังมันเอาไว้ชันอยากลองยั่วอาขนาดนี้เนี่ยอาจจะทําให้รู้ว่าผลของการโดนยั่ว มันเป็นยังไงคราวนี้จะมาหาว่าอาเอาดุล่ะอเมกอุ้ยล้างบางถูกคนตัวโต,วตวยกอุ้มจนตัวลอ,อยก่อนจะหันวางเชอลงที่เก้าอี้เดเบตล้างสง่าที่โดนปลดเครื่องกายออกจนสิน้นโธมทับลงมาที่ล้างงามนี่แอบมองหรือเปล่าคะเนี่ยทำเกือบทุกวัน มันคุ้นมือแล้วยิงสาวใบหน้าแดงก่ำขึ้นมาทันทียุ้งรู้ไว้นะว่าอาคือตัวอันตรายและเราทำแบบนี้ได้แค่กับอาคนเดียวอ่าห่วง เสียงกระซิบดังมนดำสะกดหัวใจของหญิงสาวที่อยู่ใต้ล่างตอนนี้ทั้งตัวเธอร้อนเผามันรอการปลดปล่อยจากเขาจำวันที่อาอุ้มเรามานอนบนนี้ได้ไหมในวันที่เธอมาส่งขนมหวานชาและเป็นลมล้มในอกแกล่งค่ะจำได้วันนี้ อาจจะทําให้ดูว่าวันนั้นเนี่ยอ,อยากทําอะไรฟังฝันของทั้งสองช่างหอมหวานเชกเช่นกลิ่นของเธอผู้นี้มันยิ่งเล่าร้อนขึ้นทุกครั้งที่ได้สัมผัสกันละกันและที่ลายไปกว่านั้นเธอกำลังจะขาดรสสวาดจากซาตานตนนี้ไม่ได้ ยามเช้าที่เกือบจะ9ก้าโมงได้มีนิแวนหลูสีดำมาจอดเทียบที่หน้าร้านลินลักเพื่อมาส่งหญิงคนสำคัญขอบคุณนะคะที่มาส่งตอนเย็นจะให้มารับหรือจะกลับวองเองเสียงเรียบเอ่ยถามกลับไปชว่าคนฟังกับตาเบิกกว้างอเมกอย่าเอาแต่ใจสิคะฉัไม่ตอบก็ไม่ต้องลงอะ ท่าทางวางเฉยเย็นชาย,ยิ่งทำให้คิ้วงามของคนด้านข้างขมวดชิดเข้าหากันกินดูแล้วยังจะเอาแต่ใจอีกจะให้ล่างพังเลยหรือไงยิงสาวนึกตำหนิชายหนุ่มในใจไม่ต้องมารับแราวคะ่ะเดี๋ยวยุงกลับไปเองแต่พรุ่งนี้ยุงไม่กลับนะคะมีต้องทำเค้กไว้ที่หน้าร้านแล้วก็ส่งลูกค้าด้วย ความงอนเงาที่ยอมตามใจแต่แค่วันนี้เท่านั้นอืมคนเอาแต่ใจยอมปล่อยให้เธอลงจากรถหญิงสาวเดินเข้ามาในร้านที่มีลูกค้านั่งเกือบเต็มทุกโต๊ะนินรลยาที่กำลังยกขนมส่งให้ลูกค้าที่เคาน์เตอร์เสร็จก็หันมาส่งยิ้มหวานให้กับยุสลินทันทีสบายใจขึ้นแล้วห่อคะแค่นิดหน่อยจ้า ยศสลินกล่าวตอบกลับไปพางหยิบผ้ากันเปื้อนมาสวมเข้าที่ตัวแอบเนนิดไม่รู้ว่าพี่ยุงไม่สบายใจเรื่องอะไรเลยปรับใจไม่ถูกเป็นน้องที่แย่จังเลยนะคะเสียงหงอยพร้อมกับก้มหน้ารู้สึกผิดพี่โอเคจา้าไม่ต้องคิดมากนะคุณชายท่านนั้นเป็นแฟนพี่ยุงเหรอคะ เสียงตะกุกตะกากผสมความยินดีเอ่ยถามขึ้นแฟนอย่างนั้นหรือสถานะของเธอกับเขามันห่างไกลคำนั้นมากเลยทีเดียวอะไม่ใช่แล้วจ้ะพี่กับเขาแค่รู้จักกันแล้วบังเอิญว่าเขาคือลูกค้าที่เป็นเจ้าของแก้วกาแฟสีดำสวยๆอันนั้นเท่านั้นเองละจ้ะเธอผููที่ไม่รู้ว่าเมื่อวานนิรยาแอบเห็นฉากเศร้าปนหวานระหว่างทั้งคู่ และคนฟังยังคงแคลงใจอยู่คนนี้เองเหรอคะที่เป็นเจ้าของแก้วกาแฟนั้นเพื่อเลี่ยงตอบคำถามเรื่องนี้ผู้เป็นนายสาวจึงเดินเข้าไปดูเค้กในตู้เย็นด้านในว่ามีลูกค้ามารับแล้วหรือยังน่นี้จ้าพี่นัดมารับเค้กไปแล้วเหรอเอ่อคือค่ะมา,มารับไปแล้วค่ะเมื่อช่วงเช้านี้เองค่ะพี่ย้ง เจ้าหล่อนถึงกับสะดุ้งเมื่อได้ยินคำถามอืมว่าไปช่วงนี้ไม่ได้เจอพี่นัทเลยนะหายไปหลายวันเลยสงสัยงานที่ร้านจะยุ่งเอ่อคงอย่างนั้นมัน้งคะเอ่อพี่ยงคะคุณลุงอาการเป็นยังไงบ้างคะนินระยารอบเกืนน้ำลายลงคอรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีก็ยังรอผลตรวจมะเร็งต่อมน้ำเหลืองอีกทีนะจ๊ะ นูนิดอยากให้คุณลุงหายกลับมาบ้านเร็วๆจังค่ะเห็นพี่ยุงไปนอนเฝ้ากืบทุกวันคงเหนื่อยแย่เลยผู้ถูกถามเพียงยกยิ้มจางรับเท่านั้นเพราะเธอไม่ได้ไปนอนเฝ้าผู้เป็นบิดาแต่จำต้องไปทำอีกหน้าที่ในวังละเนตต่างหา สวัสดีค่ะกต่ายเงาจันทร์ขอแวะมาประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้กลิ่นสเสน่หาในรูปแบบของอ e ีบุ๊กออกวางจำหน่ายแล้วนะคะในเว็บ m มพ Market ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเราจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะราคาเหลือเพียง 249บาทเท่านั้นค่ะทีมงานจะแนบลิงก์ไว้ใต้ดิสค i ิปชันของวิดีโอนี้นะคะอีกสิ่งหนึ่งเลยก็คือเดี๋ยวกระต่ายเงาจันจะอัปโหลดตอนพิเศษและบทส่งท้ายขึ้นไปให้ด้วยนะคะในอีก1-2วันนี้ใครที่ซื้อไปแล้วไม่ต้องตกใจนะคะเพราะเดี๋ยวระบบของทางเมพ จะอัปเดตเข้าไปให้อ่านกันนะคะก็จะอ่านได้เช่นกันสำหรับใครที่รอออดิโอบุ๊กนะคะจะออกวางจำหน่ายเนี่ยน่าจะไม่เกินช่วงสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนในส่วนของหนังสือก็ยังคงสั่งจองเข้ามาได้นะคะทั้งออดิโอบุ o k นะคะคแล้วก็อ e ีบุ๊กลงไปถึงรูปเล่มเนี่ยจะเป็นอันคัดทั้งหมดนะคะไม่มีการตัดใดๆออกไปเลยนะคะและสิ่งสำคัญก็คือมีตอนพิเศษและบทส่งท้ายให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ะต่ายเงาจันขอฝากผลงานไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ